โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับสู่เกมมิ่งนะครับผมอยู่กับเกมแบ็กดีเซอร์ออนไลน์นะครับเติร์ดไทยนะที่ผมติดโคตรขนาดนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาทำไกด์หรือว่าแนวทางในการเล่นเดนเจอร์ในสไตล์ของผมนะคือย้ำอีกทีว่ามันเป็นสไตล์ของผมซึ่งผมก็ดูไกด์มาจากทางด้านเซิร์ฟ NA แล้วก็ฝั่งเกาหลีมาแล้วก็มามิกกันจนมันได้เป็นไกด์นี้ขึ้นมานะฮะก็ในคลิปนี้จะมีแนะนำแนวทางการอัพสกิลนะครับแล้วก็การใส่แอดออนการกดคอมมานด์สกิลนั่นเองในการเก็บเลเวลแล้วก็ทำอื่นๆด้วยนะฮะอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะมากมายนะเนื่องจากว่าผมก็เพิ่งมาเริ่มเล่นเซิร์ฟไทยครับความรู้อาจจะไม่แน่นเท่าคนอื่นนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าพูดผิดอะไรไงก็แนะนำกันได้ใต้คลิปจ้ะป่ะเริ่มกันเลยเข้าเรื่องนะครับมากันที่อันดับแรกเลยนะครับสำหรับเรนเจอร์มีคนถามมามากว่าพี่เรนเจอร์เราควรเน้นอะไรสำหรับตัวผมจะเน้นไปทางด้านการตีไวนะครับส่วนคริติคอลเนี่ยจะนิดเดียวเนื่องจากว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยมันใส่แอดออนที่เพิ่มคริติคอลอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องคริมันผมว่ามันก้ำกึ่งว่ะจะจริงก็ได้นะจริงๆมันก็ได้แหละกดกินอาหารก่อนนะพอดีครับครับโอเคนะฮะก็จะเป็นของผมจะเป็นความเร็วในการโจมตีแล้วก็คริติคอลลองมาก็เป็นวิ่งไวนะครับอันนี้จะเป็นประมาณนี้โอเคเราไปเข้าเรื่องกันที่เรื่องสกิลนะครับหน้าต่างสกิลผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะอธิบายก่อนนะฮะไอที่เป็นรูปตัวล็อกเนี่ยผมปลดล็อกไว้เนื่องจากว่าผมไม่ได้ใช้สกิลนี้นะเพราะถ้าเกิดเราปลดล็อกเนี่ยมันจะไม่สามารถกดสกิลนี้ได้เลยนะครับผมสกิลไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ล็อกไว้ก็ได้วิธีการล็อกก็กดง่ายครับเอาเมาส์ไปจิ้มแล้วกดล็อกอันนี้สกิลไหนมันล็อกได้มันก็สามารถล็อกได้ถ้าจะทั้งหมดนั่นแหละโอเคนะครับอันบนนี่เป็นพาสซีฟเนี่ยเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็เพิ่มแม่นยำอันนี้มันอาร์พเองอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปสนใจมันครับแถวนี้ผมก็ไม่ได้อัพไลน์นะไม่ได้อัพไลน์เลยนะครับเนื่องจากกิจแห่งการคุ้มครองเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมเราเป็นเรนเจอร์เราใช้ธนูอยู่แล้วกิจนี้แทบจะไม่ได้แตะเลยนะก็ล็อกทิ้งไว้เลยครับส่วนไอการเคลื่อนที่อันนี้มันล็อกไม่ได้เนาะแต่ว่าไม่ได้อัพเพราะไม่ได้ใช้อ่ะไปถึงสกิลเคลื่อนที่หลบหลีกสกิลเนี้ยผมจะบอกยังไงดีวะคือผมอะเป็นคนที่กดผิดบ่อยมากๆนะฮะกดยังไงวะอันหนึ่งลืมอ๋อมันต้องชักไอ้นี่ขึ้นมาก่อนนะซึ่งมันจะผมจะชอบกดผิดแล้วมันจะทำให้เสียจังหวะครับเนี้ยมันเสียจังหวะนะซึ่งถามว่าหลายคนใช้เอาไปใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะแต่ผมมองว่ามันผมเองเป็นคนไม่ได้ใช้แล้วมันมีสกิลที่มันหลบตัวเรนเจอร์เป็นตัวที่มีสกิลที่หลบได้ดีกว่าที่อยู่แล้วนะครับก็เลยล็อกไว้นะล็อกไปเลยครับมาถึงสกิลหลักสกิลเมนเลยรวบรวมพลังลมครับเราต้องอัพไม้สูงนี้นะครับแล้วก็ต่อที่รวบรวมพลังลมขั้นสูงอันนี้รู้สึกจะอัพได้เลเวล41นะฮะเป็นสกิลช็อตกันหรือที่หลายๆคนเห็นนะว่ามันยิงอย่างเงี้ยครับนี่แหละมันคือสกิลนี้นะที่เลเวล41เนี่ยลูกช็อตกันที่ยิงออกไปจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนเลเวล54เนี่ยรวบรวมพลังลมขั้นสูงสุดมันจะเป็นลูกไฟสีแดงซึ่งจะแรงกว่าเอาเรื่องอยู่อะแรงอะนะครับผมนี่เราก็อัพมานี่เลยเป็นไปได้อัพมาให้สุดเลยครับแล้วก็อัพสกิลนี้ครับโจมตีจุดอ่อนเดี๋ยวผมจะบอกทีว่าทำไมถึงต้องอัพนะสกิลลูกเตะจันเซียวสกิลนี้ผมก็กดผิดบ่อยผมก็เลยล็อกไว้แล้วก็ตัวยิงธนูลมสังหารรัวตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แต่หลายคนใช้ก็อัพก็ได้ถ้าอัพก็แนะนำให้อัพไปสุดนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่ามันได้แคนเซิลได้แล้วก็ดอกสุดท้ายแรงด้วยทำให้ติดลมด้วยตีเล่นมาถ้าเล่นถ้าจะเล่นอัพได้ไม่ผิดนะ
ครับแต่ผมเป็นคนไม่เล่นก็เลยไม่อัพนะโอเคมาถึงสกิลที่ผมใช้ในการรีมานาครับก็คือสกิลเล็งจุดอ่อนนะครับยิ่งอัพเยอะเนี่ยรู้สึกมันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ได้มานาจะยิงเร็วขึ้นด้วยมั้งมันยิงเร็วขึ้นยิงอัพเยอะนะผมก็อัพมาเลยนะใช้บ่อยอยู่แล้วต่อไปสกิลพุ่งตัวเตะอันนี้หลายคนไม่ใช้นะครับแต่ตัวผมเองผมเป็นคนที่ใช้เพราะมีความรู้สึกว่าการที่เรามีสกิลเนี้ยมันทำให้เข้าถึงบอลแล้วมันต่อคอมโบได้กับสกิลกระโดดข้ามหัวผมจำชื่อไม่ได้โอเคก็อัพถ้าไม่ต้องอัพก็ได้แต่ว่าเอาไว้แค่หนึ่งพอเราไม่ได้ทำดาเมจไม่ได้คิดดาเมจจากมันดูแลไม่ได้คิดดาเมจจากมันดูเราเอาไว้แค่หนึ่งพอนะครับหนึ่งสกิลที่จำเป็นต้องอัพเป็นอย่างยิ่งครับธนูหลบหลีกถามว่าทำไมต้องใช้ธนูหลบหลีกเพราะว่าธนูหลบหลีกเนี่ยจะเป็นแกนกลางของสกิลพวกสกิลช็อตกันสกิลอื่นๆเอ่ยเป็นการคลิปแอนิเมชันเพราะนั้นจำเป็นต้องอัพนะครับก็อัพมาอัพมาเลยอัพมาสุดนี่เลยผมจำไม่ได้ว่าอัพได้เลเวลเท่าไหร่น่าจะ10 หรือ 41นี่แหละนะครับต่อมาเป็นสกิลนี้ครับหลบหลีกหลบหลีกยิงสังหารหรือสกิลที่เอาไว้กระโดดหลบแทนสกิลที่ผมบอกนั่นแหละสกิลชิปทิศทางอ่ะอันนี้ผมเอามาใช้แทนนะเนื่องจากว่ามันเป็นสกิลที่มีดาเมจด้วยแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสตันด้วยนะครับสตันติดน็อกดาวน์ถ้าเป็นมอนเตอร์จะติดสแมคดาวน์หรือล้มนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นคนในอารีนาจะติดสตันนะครับจำนวนก็ประมาณ2 วินะก็ทำให้เรามีโอกาสหนีได้มากขึ้นแล้วแถมยังใส่แอดออนไม่ได้ด้วยนะครับทำให้เพิ่มอะไรต่อมีอะไรได้อีกนะครับผมเดี๋ยวตรงแอดออนเนี่ยเดี๋ยวเราจะยกไปไว้ช่วงหนึ่งแล้วกันนะไปต่อเรื่องอันอัพสกิลนะฮะเราจะอัพมาแค่เลเวล3พอนะครับเนื่องจากเลเวล4เนี่ยอาจจะเปลืองค่าสเตมินาทำให้เหมือนเราใช้สกิลได้น้อยลงด้วยนะครับอีกสกิลหนึ่งวิหกเหินลมเนี่ย ผมเกลียดชื่อภาษาไทยมากเลยไม่อ่านตึ้งฟังดูจีนๆไงไม่รู้นั่นแหละครับก็ไม่อัพนะตัวผมไม่อัพเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ส่วนใครที่จะใช้ก็อัพก็ได้ไม่ผิดนะครับไงพอยมันเหลืออยู่แล้วนะครับโอเคอีกสกิลหนึ่งเป็นเสียงเรียกจากสวรรค์นะครับหรือถ้าภาษาอังกฤษมัน call from the sky เนาะก็ตรงนี้อัพนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ทำให้มอนเตอร์ล้มนะครับหรือเอาไว้สตันคู่ต่อสู้แล้วก็มันจังหวะที่มันกระโดดขึ้นไปอยู่บนอากาศอะจังหวะที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศนะครับมันจะเป็นอยู่ในช่วงของอมตะนะครับคือจะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งขึ้นและลงอีกอย่างนึงคือมันเอาไว้จังหวะหนีจังหวะที่เราหนีเนี่ยเราสามารถหันแล้วก็กระโดดได้วิธีการใช้มีได้กัน2อย่างครับคือการกดเดินหน้ายิงกด W แล้วก็กดยิงแล้วกดสเปซบาร์นะครับกดยิงแล้วกดสเปซบาร์นะฮะกับกด F แล้วกดสเปซบาร์ F สเปซบาร์นะครับมันใช้ได้2อย่างนะอันนี้ต้องไปฝึกใช้กันเอาเองตามสถานการณ์ละกันนะผมไม่บอกว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับโอเคต่อมาสกิลเตะหมุนตัวเตะหมุนตัวเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนไม่มองข้ามมันนะแต่จริงผมใช้เนื่องจากว่ามันจะเป็นสกิลก่อนสกิล1ในสกิลที่ใช้ในการสกิปแอนิเมชันการยิงธรรมดาถามว่าเฮ้ยพี่แล้วเรามีสกิลยิงธรรมดาทำไมการยิงธรรมดาเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วมากๆนะครับผมไหนดูมันเร็วมากๆแล้วก็มันไม่ใช้มานาคือเราจะใช้เป็นสกิลหลบหนีครับผมจะอย่างนี้กรณีที่อยู่กับอารีนานะกดกระโดดยิงครับแล้วก็หรือจะแอดวานซ์หน่อยก็คือกระโดดยิงแล้วก็ไปเลยครับก็คือเราจะหนีออกจากกลุ่มคนที่อยู่ตรงนู้นได้ในช่วงแค่ประมาณ2 วิวิธีการใช้ก็กด F ครับแล้วกดคลิกซ้ายค้างแล้วกดทิศทางตามจังหวะยิ่งเรากดเร็วครับยิ่งเรากดเร็วเนี่ยมันก็จะยิ่งไปได้เร็วขึ้นครับโดยการใช้สเตมินาที่ผมว่าน้อยนะน้อยค่อนข้างน้อยเลยนะครับโอเค
พอเปิดไว้ก็ได้ถ้าเกิดใครชอบใช้จริงหัดไว้ก็ได้ครับหัดไว้ก็ดีนะแต่ว่าไม่ต้องอัพเพิ่มนะใช้แค่อันเดียวพอครับต่อมาเป็นสกิลที่ผมเอามาใช้แทนไอ้ธนูอะไรนะยิงธนูสังหารรัวซึ่งเป็นสกิลนี้ครับลูกศรปิดชีพเนี่ยข้อดีของมันคือมันสามารถชาร์จเพิ่มความแรงได้แล้วก็ย่นระยะเวลาในการยิงคือถ้าเกิดเราไม่ชาร์จเนี่ยมันจะยิงทั้งหมด7ลูกนะยิงทั้งหมด7ลูกถ้าเกิดเราไม่ชาร์จหรือชาร์จเกตเดียวอะไรเงี้ยมันจะยิง7ลูกแค่ประวัติเออใช่7ลูกนะครับแต่ถ้าเกิดเราชาร์จจนสุดเนี่ยมันจะยิงแค่3ลูกแล้วก็ดาเมจจะเท่ากับยิง7ลูกครับแถมดอกสุดท้ายมันจะผักตูไปข้างหลังด้วยนะฮะก็เอาไปแค่3ก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมมองแล้วอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้หรอกสุดท้ายนะฮะพอมันต้องชาร์จจนสุดนะครับจริงผมเอามายิงแบบเอาไว้ยิงเล่นๆเฉยๆยิงบอสยิงอะไรไปเรื่อยนะอีกสกิลหนึ่งที่สำคัญมากๆคือพายุสังหารนะครับพายุสังหารก็คือ Blasting Gust นะครับสกิลคิวนั่นแหละอ่ะผมมาบอกคุณลักษณะของสกิลคิวก่อนสกิลคิวเนี่ยถ้าเกิดเรากดค้างไว้แช่ไว้ตอนจังหวะฮาร์ดเนี่ยตัวเราจะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะจะโดนดาเมจน้อยลงแล้วก็จะโดนดาเมจน้อยลงแล้วก็จะไม่ติดสถานะติดน้อยลงดีกว่าผมเรียกว่าติดสถานะน้อยลงพวกล้มพวกกระเด้งอะไรพวกเนี้ยน้อยลงครับแต่มันไม่กันการโดนจับโดนล็อกของพวกเทมเมอร์ Berserker Warrior Ninja อะไรพวกนี้เราจะไม่สามารถกันได้เนาะแต่สามารถกันพวกฟอสได้โอกาสติดฟอสน้อยลงฟอสอาจจะติดแต่ไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบนี้แทนนะครับผมก็เลือกใช้มันถูกสถานการณ์วิธีการใช้จริงๆแล้วของ Blasting Gust เป็นสกิลเปิดที่ผมว่าทุกคนใช้กันแหละครับเพนเตอร์นะก็คือกดคิวแล้วก็กดซ้ายค้างแล้วกดทิศทางเป็นการสกิปแอนิเมชันไปด้วยสกิปแอนิเมชันก็คือถ้าสมมติว่าเรากดคิวธรรมดามันจะมีแอนิเมชันที่แบบว่าหมุนตัวถอยหลัง1รอบแล้วค่อยยิงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราสกิปมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับผมผ่านตรงนี้ดีกว่าโอเคก็กดอย่างที่ผมบอกคือกดคิวค้างคิวแล้วก็ติดซ้ายแล้วก็กดทิศทางที่คุณจะไปได้เลยนะครับข้อเสียของมันเนี่ยคือมันใช้มานากับเซมิน่าพร้อมกันซึ่งผมมองว่าพยายามใช้ให้มันใช้ให้ชินว่าเราต้องใช้ไปแค่ไหนไม่ใช่ใช้ให้หมดหลอดแล้วค่อยปล่อยเพราะถ้าใช้หมดหลอดนี่ก็คือคุณไม่มีสกิลหนีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใช้หมดหลอดเนี่ยคุณจะไม่มีสกิลหนีใดๆทั้งสิ้นเลยในกรณีที่คุณเอาไปยิงศัตรูหรือว่ายิงคนในอารีนาซึ่งมันผมเชื่อแหละว่าหลายคนใช้จนหมดนั่นก็คือการสแปมสกิลเนี้ยรัวๆมันแรงครับแล้วก็มันมีทำให้ติดน็อกแบ็คแล้วก็สแมคดาวด้วยนะฮะทำให้ติดกระเด็นถอยหลังแล้วก็ล้มลงนะฮะประมาณนี้นะครับก็ลองใช้เลือกใช้ดูครับผมแนะนำว่าอย่างนี้อันนี้เป็นความคิดผมนะแล้วก็เป็นแนวทางของผมคือผมจะใช้สกิลเนี้ยแค่ประมาณ 70% ของหลอดสเตมินาหรือมานาถ้าเกิดว่าเกินกว่านี้ผมจะหยุดแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้สกิลอื่นแทนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสเตมินาเหลือประมาณ30ผมจะหยุดแล้วผมก็เปลี่ยนสกิลเลยแล้วก็รอให้สเตมินาขึ้นมาเกิน 50% ก่อนจะกลับไปใช้ใหม่อีกรอบนะครับอันนี้เป็นทริคของผมนะฮะโอเคต่อมาก็จะเป็นสกิลฝั่งอะไรวะฝั่งของสกิลที่เป็นสกิลเดียวของเรนเจอร์คือการดีบัฟนะฮะดีบัฟเจตจำนงวายุนะครับผมหรือชิปคิวนะฮะตัวชิปคิวหรือเจตจำนงวายุเนี่ยตัวดีบัฟเนี่ยมันจะลดเกาะของทาร์เก็ตหรือตูหรือมอนเตอร์ลดเกาะโจมตีระยะไกลนะพวกธนูอะไรพวกนี้จะลดเกาะด้วยแล้วก็มีดาเมจนะครับทำให้ศัตรูล้มลงในกรณีมอนสเตอร์นะครับส่วนตัวคนเนี่ยไม่ล้มนะลองแล้วไม่ล้มครับไม่ว่าคุณจะใส่แอดออนสแมคดาวมันก็ไม่ล้มนะเพราะนั้นเอาไว้ใช้ดีบัฟอย่างเดียวพอนะฮะทั่วไปแล้วจะกดชิปแล้วก็กดคิวถูกไหมการใช้สกิลหรือไม่ก็ลากมาใส่ช็อตคัท
ครับแต่ว่ามันมีการสกิปแอนิเมชันโดยวิธีการกดประมาณดังนี้นะครับกด A หรือ D ก็ได้ให้มันไปข้างๆนะครับแล้วก็กดปุ่มตัว F ค้างไว้เป็นงี้และเช่นกันครับเปลืองมานานะฮะมันเป็นสกิลที่เปลืองมานาเพราะนั้นก็ใช้ให้มันอยู่ในปริมาณที่คุณต้องคำนวณแล้วกันนะคำนวณเอาแล้วกันผมก็บอกไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้แค่ทีเดียวเท่านั้นแหละสาดไปทีเดียวแล้วก็ใช้สกิลอื่นต่อแล้วนะโอเคต่อมาเป็นสกิลที่จะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับอะไรวะเต้นสายลมเปิดทางเนี่ยจะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้แต่ของผมอัพเพราะว่ามันทำให้ติดล็อกแบ็กที่ค่อนข้างชัวร์ครับมันทำให้ศัตรูติดล็อกแบ็กแล้วก็สแมกดาวค่อนข้างชัวร์เอาไว้ใช้ยามที่เตมินาหมดแล้วกันเผื่อจะหนีได้เพราะว่ามันจะถีบศัตรูถอยหลังแล้วก็ดันตัวเราถอยหลังด้วยเพิ่มระยะห่างอีกนิดนึงอัพไม่อัพก็ได้แต่ถ้าอัพให้สุดนะครับต่อไปเป็นปักษาเล่นลมสกิลนี้เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ละแต่ถ้าอัพไว้ก็ดีเอาไว้แบบว่ายิงศัตรูที่เป็นกลุ่มอัพก็อัพให้สุดครับอัพสุดนี้ก็น่าจะเลเวล54มั้งถ้าผมจำไม่ผิดมันจะทำให้ยิงต่อเนื่องได้อีกหน่อยนะครับถ้าไม่อัพมันก็จะยิงแค่นี้แต่ถ้าอัพสุดมันจะยิงต่อเนื่องได้อีกหน่อยแล้วต่อมาถึงพาสซีฟนี่อัพเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่ใครชอบนะครับแต่ว่าข้อดีของพาสซีฟเนี่ยมันจะรีมานาให้ด้วยนะครับนอกจากแค่การยิงธรรมดาแล้วรีมานาเดี๋ยวผมใช้มานาก่อนยิงธรรมดามันก็รีมานาถูกปะถ้ายิงโดนก็จะขึ้นนะครับรีมานาเป็นอะไรดีอ่ะผมว่ามันเป็นจริงหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้มานาจนสุดแล้วเราเอาพาสซีฟเนี้ยเยอะด้วยนะครับเวลาเรากดถือธนูออกมาแล้วเรากดชิปวิ่งเนี่ยมันจะรีมานาโดยการใช้เซมินาฟรีแทนนะยิ่งวิ่งยิ่งมานายิ่งขึ้นนะครับใช้รีมานาอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีคนรู้กันนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าเรนเจอร์มันใช้เซมินาเนาะอาจจะรีมาสักนิดนึงให้พอมีสกิลยิงเพื่อรีมานาแล้วกันอัพเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เลยตามใจชอบผมก็อัพสุดเลยอ่ะเพราะว่ามันใช้แค่3พอยต์ใช้3พอยต์ดูพอยต์ตรงนี้เหลือเยอะนะครับต่อมาเป็นบัฟเดียวนะครับเสียงเรียกจากแผ่นดินนะครับเป็นบัฟเดียวบัฟเพิ่มแม่นบัฟเดียวของเรนเจอร์นะตอนนี้นะครับยังไม่มีอเวคานิ่งก็บัฟเดียวที่สามารถกดใช้นะครับก็เพิ่มความแม่น9เป็นระยะเวลา10วินาทีครับก็กดลากใส่ช็อตคัทแล้วก็กดเลยครับจนกว่าต้นไม้มันจะหายไปอ่ะนั่นก็คือบัฟหมดนะวิธีใช้มีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ด้วยการสกิปแอนิเมชันเพราะว่าถ้าเรากดมันจะต้องรอจังหวะมันลุกขึ้นมาใช่ไหมก็จะเสียไป1วิแล้วสกิปแอนิเมชันจะทำให้เรากดแล้วยิงต่อได้เลยนะครับจะทำอย่างนี้กดสกิลแล้วก็กดทิศทางแล้วพอกดสกิลกดทิศทางแล้วกดยิงธรรมดามันจะไม่เสียเวลาเพราะบางทีมันก็ยังปักไปถึงพื้นเลยสามารถเปลี่ยนจากยิงธรรมดาเป็นคลิกขวาก็ได้เป็นกระโดดตบประมาณนี้โอเคต่อมาก็จะเป็นพาสซีฟแล้วพาสซีฟเพิ่มเลือดนะครับอันนี้อัพไปเถอะมันได้เลือดตั้ง700แถมได้แม่นเพิ่มอีก2อัพยังไงต้องอัพบังคับอัพครับตัวอีกอันนึงเป็นตีมอนแรงขึ้นอีกได้ดาเมจการตีมอนเพิ่มขึ้น3อันนี้อัพเลยครับเพราะไงตอนนี้มันยังไม่มีอเวกอ่ะก็เราใช้ธนูในการโจมตีอยู่แล้วอัพไปเลยติดตัวเลยแล้วเพราะไงสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมีอเวกแล้วคุณไม่ใช้คุณมารีทีหลังก็ได้โอเคจบไปสำหรับการอัพสกิลของเรนเจอร์นะฮะต่อมาเรามาดูคอมมานด์ในการใช้
จริงๆเกี่ยวกับการเก็บเลเวลนะครับวิธีการกดสกิลยังไงในการเก็บเลเวลสไตล์ของผมนะอันดับแรกครับผมก็จะเป็นผมเรียกว่าตอนแรกเลยดีกว่าช่วง1ถึง41ในขณะที่เรายังไม่มีท่าดีเมจหรือไอ้รวบรวมพลังลมสูงสุดอ่ะนะชื่อแม่งโคตรหนังจีนโอเคเราก็จะใช้เป็นการยิงเรนเจอร์เป็นเบสิกที่คุณจะต้องกดให้เป็นนะสำหรับคนที่เล่นเรนเจอร์นะครับถ้ากดไม่เป็นก็ต้องไปหาให้เป็นครับคือการยิงให้ติดสไลด์เพราะว่าถ้าเรายิงธรรมดาเรากดเดินยิงธรรมดาถ้าเรากดไม่ถูกจังหวะมันจะเป็นหยุดยิงแล้วมันจะยิง2ทีเพราะนั้นการยิงให้สไลด์เนี่ยมันจะทำให้เราเคลื่อนที่ไปด้วยแบบเราใช้ลากมอนหันไปลากมอนลากมอนมารวมๆกันซึ่งตรงนี้ผมก็ยังกดไม่ชัวร์ 100% นะจะอยู่ประมาณ 80-90%แต่ก็พยายามใช้อยู่ให้มันคล่องๆนะครับเพราะอนาคตเราจะต้องใช้อีกนะครับวิธีการยิงก็เนี่ยยิงกดคลิกแล้วปล่อยเลยคลิกแล้วปล่อยเลยกดให้มันเป็นจังหวะให้มันถูกจังหวะแค่นั้นแหละครับโอเคต่อมาก็เป็นสกิลการเก็บเลเวลจริงจังแล้วอันนี้จริงจังนะครับก็คือเราจะยิงเรียกมอนสเตอร์มารวมๆกันนะครับหลังจากนั้นเรากดซ้ายหรือขวาหรือลงก็ได้แล้วกดคลิกขวาพอหลังจากคลิกขวาแล้วก็กดคลิกซ้ายอีกทีหนึ่งมันจะเป็นกระโดดแล้วก็ยิงลงพื้นนะครับอันนี้ข้อดีของมันคือมันจะทำให้ติดสแมชดาวน์ลองทำให้ดูติดมอนสเตอร์ล้มพอหลังจากล้มปุ๊บเรายิงลงพื้นเนี่ยมันจะเป็นดาวแอทแทคทำให้มีดาเมจที่แรงกว่ายิงธรรมดานะครับจะขึ้นเป็นดาวแอทแทคนะฮะสามารถสแปมได้เลยคือสามารถกดใช้รัวๆได้ด้วยการกดใช้ไปแล้วก็ซื้อมานามาดีมานาพันอยู่แล้วครับเป็นสกิลเก็บเลเวลในช่วงแรก1ถึง40เลยก็ว่าได้นะฮะในเซิร์ฟ NA ผมก็ใช้สกิลเก็บเลเวลครับถอยหลังยิงก็ได้หรือจะเอามาใช้เป็นสกิลหนีก็ได้นะด้วยการกดแล้วก็บัตรกลับได้เหมือนกันครับหรือจะเป็นแบบว่าหนีแบบออโต้cancel auto animation เอ้ย cancel auto attack animation นะครับเด็บนะไปฝึกกันเอาละกันแต่ผมบอกได้แค่นี้แหละนะฮะส่วนเรื่องการฝึกการวิธีการใช้อะไรพวกนี้ต้องไปทำเอาเองครับเพื่อความโอเคต่อมาไหนแล้ววะเนี่ยต่อมาเป็นคอมมานด์ของการเก็บเลเวลหลังจากที่เรามีสกิลช็อตกันหรือสกิลรวบรวมพลังลมสูงสุดแล้วนะครับที่เลเวล41นะฮะจะเป็นงี้เราจะใช้ไอเสียงเรียกจากสวรรค์แล้วก็กระโดดเหยียบหัวนะครับวิธีการใช้ก็คือกดเดินหน้ายิงกดสเปซบาร์แล้วก็กดขวา W คลิกซ้ายสเปซบาร์คลิกขวานะครับมันจะไปเหยียบหัวมอนเตอร์พลังจากตรงนี้เราก็ช็อตกันทิ้งได้เลยมันก็จะติดดาวแอทแทคทำให้มอนเตอร์ล้มแล้วก็โดนแรงขึ้นนะครับใช้ได้2แบบอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกคือสามารถใช้ F ก็ได้แต่ F มันจะไม่สามารถเรียกมอนเตอร์ได้เนาะขอให้เป็น W ดีกว่าครับตัวกว่าแล้วก็แอนิเมชันมันสั้นกว่า F เอาไว้ใช้เอาที่คุณถนัดนะครับก็ต้องไปฝึกใช้เอาเองวิธีการใช้ก็จะเป็นกระโดดเหยียบหัวลงมาเสร็จแล้วเราก็ปาดด้วยเจตจำนงวายุแล้วกดสเปซปาหางครับปาดเจตจำนงวายุแล้วก็สเปซปาหางเลยอันนี้เป็นสกิลที่ผมใช้เก็บเลเวลบ่อยที่สุดแล้วนะครับในช่วงหลังๆมาเนี่ยช่วงหลังจาก54มาครับก็ประมาณนี้นะฮะอีกอย่างนึงอันนี้น่าจะเป็นสกิลการเข้าทำสกิลสุดท้ายแล้วมั้งคือเราจะเข้าทำด้วยสกิลลมไม่ใช่ลมดิพายุสังหารนะครับหรือสกิลคิวนั่นแหละก็กดสกิลคิวแล้วก็พุ่งเข้าไปหาเป้าหมายหลังจากนั้นก็พอถึงเป้าหมายหรือเป้าหมายล้มแล้วก็กดสเปซบาร์แล้วปล่อยปุ่มยิงทั้งคิวแล้วก็ตัวแอลครับจะเป็นนี้
ข้อดีของมันคือถ้าเกิดว่าเรายิงใส่กลุ่มมอนสเตอร์ที่มีสามตัวขึ้นไปมันจะรีมานะให้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้ศัตรูล้มแล้วพอเราล้มปุ๊บเราซัดด้วยช็อตกันมันก็จะแรงขึ้นจะลองกับมอนสเตอร์ตัวนี้ดูชึบอันนี้ฮะโอเคก็คงหมดแล้วนะสำหรับประมาณการเก็บเลเวลแล้วก็ทิศการใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกไปหมดแล้วทุกอย่างแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่แอดออนก็เดี๋ยววาร์ปไปดูที่ NPC เลยดีกว่าน่าจะชัวร์กว่าโอเควิธีการหา NPC นะครับกดที่ตัว NPC ตรงข้างมินิแมปเสร็จแล้วไปที่ NPC ฝึกฝนกดขวาเลยก็ได้มันจะวิ่งมาให้เลยกับ NPC ที่ใกล้ที่สุดนะครับการอัพแอดออนหรือทักษะพิเศษเนี่ยมันอัพได้เริ่มที่เลเวล50นะมีทุกตัวละครนะครับอันนี้ผมจะระบายจะอธิบายเฉพาะของเรนเจอร์จะระบายถึงจะอธิบายเฉพาะของเรนเจอร์ละกันนะครับเพราะว่าเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวตัวอื่นไม่เคยเล่นฝั่งไฮเดลก็จะอยู่ตรงนี้ฮะแค่นี้เลยก็คุยผมจะบอกถึงทักษะแอดออนที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก่อนนะเป็นแอดออนกึ่ง PVP กึ่งเก็บเลเวลนะครับจริงมันเป็น PVP สัก 80% เลยเก็บเลเวลแค่วัน 20% นะแต่ผมใช้นี้แหละไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะครับผมก็ธนูหลบหลีกครับใส่บวกที่กับบวกโจมตีนะครับถามว่าทำไมใช้ธนูหลบหลีกธนูหลบหลีกเนี่ยมันจริงๆมันเป็นธนูอย่างที่ผมบอกไว้ตอนอัพสกิลว่ามันเป็นตัวเชื่อมระหว่างสกิลช็อตกันกับพวกสกิลยิงธรรมดานะฮะตรงเนี้ยท่านก่อนที่มันจะยิงช็อตกันนะมันจะยิงธนู1ครั้งเป็นธนูลูกเดียว1นั่นแหละถ้าเกิดว่ายิงโดนมอนสเตอร์คุณก็จะได้บัฟตามนี้เลยนะครับนี่ข้อดีของมันต่อมาก็เป็นหลบหลีกยิงสถานนะครับก็บวกป้องกัน15แล้วก็บวกหลบหลีก 5% ครับอันนี้ทันทีที่เราซัมเปอร์ซอลหรือว่ากระโดดตีลังกาเตะถ้าเกิดว่าจังหวะเตะมันไปโดนดาเมจไปโดนใครโดนสักนิดนึงสกิดสักหน่อยนึงก็คุณจะได้บัฟตีทันที2อันนะทำให้คุณหนีได้มีโอกาสหนีจากปุ่มดาเมจที่พุ่งเข้าหาคุณได้ต่อมาพายุสังหารนะครับผมก็บวกดาเมจ PVP อย่างที่ผมบอกมันเป็นสกิลเข้าทำสกิลเปิดนะครับยิงให้มันติดบัฟก็พอไม่จำเป็นจะต้องยิงสแปมไปรัวๆนะครับยิงติดบัฟนะก็จะใส่เป็นดาเมจ PVP 5เป็นเวลา5วิแล้วก็บวกแม่น 3% นะครับอันนี้คือเซตที่ผมใช้อยู่นะจะมีเซตนึงเป็นเซต PVP นะครับเราก็จะเปลี่ยนจากตรงนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนเอาคิดที่เข้าออกนะครับเปลี่ยนคิดที่เข้าออกไปใส่เป็นทำให้ฝ่ายตรงข้ามถูกเผา50ทุกๆ3วิก็คือลดเลือด50ทุกๆ3วินะฮะก็ใส่ไปแล้วก็อันล่างเป็นบวกความเร็วโจมตีอันที่2นี่เราจะต้องเปลี่ยนเอาหลบตีกิจการออกแล้วเราไปใส่เจตจำนงวายุแทนอันพมลเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นให้ใส่เป็นเพิ่มความเพิ่มทำให้เป้าหมายลดเลือด45ทุกๆ3วินะครับตัวนี้มาใส่มันจะซ้อนกับไอ้ตัวที่ผูกเผา50ได้ซ้อนกันทับกันนั่นคือถ้าเกิดว่าทาร์เก็ตหรือเป้าหมายที่คุณใช้สกิลพวกนี้ใส่เข้าไปอ่ะจะทำให้เป้าหมายเนี่ยลดเลือด95ทุกๆ3วิซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะอย่างที่คุณเห็นว่าเลือดแต่ละคนก็เนี่ยไม่เกิน 4,000 เท่ากับลดทีละ100ไปเรื่อยอันล่างก็เป็นความเร็วโจมตีครับส่วนเจ้าบัตติงการ์ดนี้อันล่างผมแนะนำให้เปลี่ยนนะครับอันนี้เซฟดอทเนาะอันบนเราจะใส่เป็น PVP ถูกแล้วแล้วก็อันล่างครับเราจะเปลี่ยนเป็น
ทำให้เสียเป้าหมายได้รับความเสียหาย45ตรงนี้มันไม่ทับกันแต่มันจะทำให้คุณใช้สกิลได้แบบว่าฝ่ายตรงข้ามจะลดเลือดไปเรื่อยๆมันไม่ทับกันหรอกว่ามันลดเลือดเรื่อยๆนะครับโอเคมาถึงเซตการเก็บเลเวลนะครับเซตการเก็บเลเวลผมจะเปลี่ยนเอาธนูหลบหลีกออกไปเลยทั้งเซตนะครับเราจะใส่เจตจำนงวายุแทนนะครับอันแรกเราจะใส่เป็นเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับอันที่สองเราจะใส่เป็นลดเลือดฝ่ายตรงข้าม45ครับแล้วก็มาเปลี่ยนหลบหลีกยิงสังหารครับอันบนเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มพลังโจมตีกับมอเตอร์20เป็นเวลา8วินะครับแล้วก็อันล่างเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วเคลื่อนที่นะครับมันเลือกใช้ได้ระหว่างความเร็วเคลื่อนที่กับความโจมตีนะเลือกความเร็วเคลื่อนที่ Fasting Guard ครับเราจะเปลี่ยนทั้ง2อย่างออกเลยคือเราจะไม่ใช้บวก PVP และเพราะเนื่องจากเราจะเก็บเลเวลนะครับก็ใส่เป็นเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็เพิ่มฟื้นฟูมานาครับใส่เป็นเพิ่มฟื้นฟูมานา3ทุกๆครั้งที่ทุกๆครั้งที่โจมตีโดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตเก็บเลเวลทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปเลือกใช้กันเอาเองตามที่คุณต้องการเลยจริงๆหัดใช้ก็ได้เอามานั่งทำเลยก็ได้ว่าเอ้ยเราจะใช้อะไรยังไงเพราะว่ามันรีได้เรื่อยๆนะครับเนื่องจากมันใช้เนี่ยสเก็ตแห่งความทรงจำในการรีต่อ1สกิลนะครับผมผ่านแป๊บนึงย้ายที่แป๊บเข้าบ้านก่อนสเก็ตแห่งความทรงจำรีครั้ง1สกิลรีก็ใช้1อันนะฮะสเก็ตนี่ก็หาได้จากดิสโก้ครับดิสโก้เนี่ยได้หมดครับลงครั้งหนึ่งก็ได้นู่นนะติด20อันนะฮะโอเคก็จบไปครับสำหรับไกด์แนวทางการเล่นเรนเจอร์ในแบบฉบับของผมนะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยหรือถ้าเกิดใครมีข้อแนะนำข้อติชมอะไรก็โพสไว้ได้ใต้ลิงก์คลิปนะครับผมในคอมเมนต์หรือว่าจะในแฟนเพจก็ได้หรือจะมาคุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอ้ยอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะเป็นกำลังใจไปแล้วจ้ะ